บรรยากาศหลังการแข่งขันเพื่อนๆก็ยังสังสรรค์กันเป็นปกติไม่ได้ลงเฟซลง YouTube แอบประจานดูพวกคนที่มีเมียแล้วก็กลัวกันหมดไอ้ทรงหัวโจกเลย